พร้อมไหมครับพร้อมครับผมพร้อมไหมครับพร้อมน้องไปโอเคพร้อมจ้าวันนี้อ่ะก็วันอื่นก็สวัสดีครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆแล้ววันนี้เรากะว่าจะมานั่งอีกครั้งเมื่อมีพี่โรเบิร์ตด้วยครับผมแต่วันนี้ที่เราเชิญพี่ๆมาก็คือเรื่องราวให้ทุกคนได้ดีใจกับพี่โรเบิร์ตแล้ววันนี้เรามีพี่แจ๋วคือภรรยาพี่โรเบิร์ตนะครับนี่พี่แจ๋วแล้วก็น้องยุ้ยนะครับซึ่งเป็นลูกสาวพี่โรเบิร์ตอ่ะพี่แจ๋วครับวันนี้มีอะไรจะบอกกับพี่น้องประชาชนคนไทยและพี่ๆนักข่าวเชิญครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนแล้วก็ที่อยู่ข้างนอกด้วยก็ขอขอบคุณที่ให้กำลังใจกับพี่โรเบิร์ตกับครอบครัวเรามาตลอดซึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่แจ๊คพี่บอลพี่ค่อมพี่ตั๊กพี่กิฟต์พี่กระลอกทุกคนค่ะพี่นุ้ยคือทุกคนเหล่านี้เขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่สายเลือดของพี่โรเบิร์ตแต่เขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่มีใจให้กับพี่โรเบิร์ตมากจริงๆให้ทุกสิ่งให้ค่าใช้จ่ายเขาซัพพอร์ตทุกเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายค่าในการติดต่อโรงพยาบาลว่าจะเอาพี่โรเบิร์ตไปรักษาที่ไหนทุกท่านเหล่านี้เขาช่วยเต็มที่ซึ่งเขาทำด้วยใจอะค่ะด้วยใจจริงๆโดยที่เขาไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าจะตอบแทนเขาได้ยังไงในส่วนนี้นะคะก็เลยซึ่งมาวันนี้พี่ก็จะมาบอกว่าพี่ได้หนังสือรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลนะครับเสรีรักษ์ซึ่งจะมีแพทย์หญิงยาดาหรือเจริญจะเป็นแพทย์ผู้ดูแลของพี่เบิร์ตดูอาการของพี่เบิร์ตแล้วท่านก็ได้ออกไปรับรองแพทย์ในการวินิจฉัยโรคให้ว่าในการตรวจตัดชิ้นเนื้อตรวจน้ำที่เจาะออกไปอะค่ะในการตรวจนี่ตรวจครั้งที่3ครั้ง1ครั้งที่2ครั้งที่3คือไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วค่ะตอนนี้ไม่พบแล้วแต่จะพบเป็นเชื้อวัณโรคปอดซึ่งตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่เขากำลังให้ยาทดไปเรื่อยๆอะค่ะคือตัวไหนที่ยาฆ่าเชื้อตัวไหนยาแต่มันจะมีของด้วยร่างกายที่พี่เบิร์ตเขาเป็นคนผอมไม่มีแรงอ่อนแรงคือร่างกายเขาแบบอ่อนแอมากภูมิคุ้มกันเขาเริ่มต่ำแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีเชื้อที่มันหลายตัวซับซ้อนค่ะก็ขอบอกเลยว่าตอนนี้มะเร็งพี่โรเบิร์ตไม่มีแล้วครับนะฮะเพราะเราใช่คำว่าหายจากมะเร็งใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่พี่โรเบิร์ตจะเข้าโรงพยาบาลล่าสุดเมื่อวันที่27สิงหานะครับเนื่องด้วยน้ำท่วมปอดก่อนหน้านี้เรามีวิธีการรักษาทางอื่นจากพี่ชูพี่ชายคนหนึ่งนะครับที่รายการรักษาแนวทางสมุนไพรนะครับเราก็เชื่อว่าบวกกับปฏิหารหรือหลายๆอย่างที่เราทุกคนช่วยกันจนวันนี้โรงพยาบาลศรีรักษ์ต้องขอบคุณโรงพยาบาลศรีรักษ์ด้วยนะครับขอบคุณอย่างยิ่งที่ให้ความมั่นใจของเราว่าตอนนี้พี่โรเบิร์ตไม่มีมะเร็งแล้วนะครับเป็นวัณโรคเพราะด้วยร่างกายของพี่เบิร์ตเนี่ยซึ่งเขาปกติเขาอ่อนแออยู่แล้วแล้วยิ่งป่วยอยู่แล้วด้วยทุกอย่างภูมิต้านทานหรือว่าร่างกายเขาปอดเปิดเขาไม่แข็งแรงซึ่งมันเคยเป็นโรคเก่าเขาอยู่แล้วแล้ววันนี้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากให้เล่าทีนี้แนวทางในเรื่องของการรักษาวัณโรคมีไปประมาณไหนครับอาจารย์ก็มีหมอก็คือให้ยาเฉพาะอย่างสมมติว่าวันนี้ก็มีตรวจเลือดเอาเลือดไปตรวจหาเชื้อที่มันอาจจะมีหลายตัวค่ะของเชื้อวัณโรคอ่ะหมอก็ให้ว่าถ้าตรวจเจอเชื้อวัณโรคชนิดไหนเขาก็จะให้ยาฆ่าของตัวนั้นนะคะหมอที่บอกถึงเรื่องโอกาสในการจะกลับมาเป็นปกติว่าเพราะไม่วัณโรคเนี่ยเขาบอกแล้วมันต้องใช้เวลามันต้อง ราะตัวนี้ที่เขาอธิบายผมก็คือปอดเนี่ยของพี่เบิร์ดเนี่ยมันเยินมากคือเหลือปอดอยู่ข้างเดียวซึ่งข้างเดียวเนี่ยเขาต้องเจอเชื้อโรคที่มันค่อนข้างจะเยอะค่ะคุณหมอก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาว่ามันเป็นเชื้อตัวไหนแสดงว่าตอนนี้พี่เบิร์ดเขายังต้องอยู่นิ่งๆใช่ค่ะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคือมันเป็นพี่เบิร์ดหายใจเองไม่ไหวเพราะปอดไม่มีแล้วเหนื่อยก็ต้องใช้ท่อช่วยในการหายใจแล้วอาหารก็ทานไม่ได้ต้องให้อาหารทางสายยางนะครับแล้วก็บวกกับว่าคือพี่เบิร์ดคือเราเข้าใจว่าบางทีในการนอนคนไม่สบายตัวจะมีการดิ้นแล้วสายเนี่ยมันเยอะเขาก็ต้องมีการมัดมือนะฮะมันก็เลยรู้สึกว่าที่เราต้องพูดเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเอฟเฟกต์อันนี้จะออกมาเดี๋ยวทุกคนเห็นภาพอะไรรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นแบบนี้อันนี้เราพูดให้เคลียร์เพราะนี่คือคำสั่งจากโรงพยาบาลเราไม่มีสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสั่งมัดหรืออะไรนู่นนี่นั่นนะครับพี่ยุ้ยมีอะไรจะพูดไหมลูกอยากให้พูดถึงเรื่องการรักษาค่ะเรื่องมะเร็งว่าเรารักษาได้ขั้นตอนไหนวิธีไหนถึงได้หายขาดอะค่ะใครอธิบายก็ได้คือก่อนหน้านี้ขอกลับเรียนอย่างนี้ครับว่ามีพี่คนหนึ่งคือก่อนหน้านี้เราได้ติดต่อแม่มดกัญชาเนื่องด้วยเราขอความช่วยเหลือจากพี่มดดำกำลังจะใช้วิธีขั้นตอนของพี่มดดำโดยแม่มดกัญชาใช่ไหมครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเรารักษาโดยที่มีพี่ชูพี่ชายคนหนึ่งที่เขาเดินทางไปเอาสมุนไพรตัวนี้มาให้แล้วก็ใช้อยู่ทุกวันใช่ค่ะทุกวันเป็นระยะเวลาเกือบเดือนกว่าเดือนครึ่งที่ใช้ก่อนหน้านั้นนะคะใช่ค่ะแล้วเมื่อคือวันที่26 27พี่เบิร์ดเกิดอาการน้ำท่วมปอดเพราะโรคนี้คือน้ำท่วมมันมาฉับพลันมากเราก็เลยประมาณกี่โมงแล้วพี่ตี 3 เกือบตี 4อะค่ะตี 3 เกือบตี 4ต้องส่งพี่โรเบิร์ตเข้าโรงพยาบาลอย่างไวที่สุดเพื่อเอาน้ำออกนะฮะเพื่อเอาน้ำออกคือโรงพยาบาลศิริราชที่ใกล้บ้านเราสุดนะครับแล้วทีนี้มันก็เลยสืบเนื่องจากวันนั้นจนถึงวันนี้พี่โรเบิร์ตอยู่ศิริราชมายาวยาวมากจนตอนนี้ค่าใช้จ่าย1,000,000 กว่าใช่ไหมฮะใช่ค่ะ1,000,000 กว่านะครับสิ่งที่เราตอนนี้เราเคลียร์เรื่องพี่โรเบิร์ตแล้วนะเราเคลียร์แล้วว่าพี่โรเบิร์ตไม่หายจากเป็นมะเร็งเคลียร์อาการแล้วนะครับต่อไปต่อจากนี้สิ่งที่เราเจอนะฮะคืออันนี้ก็สำคัญคือเรื่องรู้สึกทำให้ทำร้ายจิตใจพวกเราทำลายความรู้สึกพวกเราทำลายส่วนประสาทของพวกเรามากไม่มีใครหรอกครับที่จะห้ามญาติเยี่ยมมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่คือในเมื่อพี่เบิร์ดตอนนี้อ่อนแอมากเขาอยู่ห้อง ICU นะฮะก็ตอนนี้ก็อยู่ ICU นะอยู่ ICU นะฮะญาติหาว่าเรากีดกันไม่เยี่ยมทำไมพวกคุณเป็นใครคุณทำไมคุณเยี่ยมได้พวกผมไม่ใช่คนวิเศษวิโสหรอกครับพวกผมคือผมไม่ใช่ญาติพี่น้องก็จริงแต่ผมรักเขาดุจญาติพี่น้องเราเข้ามาตรงนี้เราไม่ได้หวังใดๆทั้งสิ้นเราไม่หวังที่จะให้พี่โรเบิร์ตหายและเอาเงินมาให้พวกเราเราไม่ได้ต้องการแต่เราทั้งหมดมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ต้องหายด้วยวิธีไหนก็ได้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องมาเจอแบบนี้เราต้องมาเจอปัญหาแบบนี้นะฮะมันสุดจะทนจริงๆมันสุดจะทนที่เราคุยแล้วเราคุยบอกแล้วคุณไม่เข้าใจหรอซึ่งนี่นะฮะสรุปความเห็นเนื่องจากเป็นโรคติดต่อจึงแนะนำให้งดเยี่ยมผู้ป่วยแล้วไม่ได้มีสิทธิ์ ที่จะห้ามเนี่ยให้คุณหายก่อนให้พี่โรเบิร์ตหายก่อนคุณมาเยี่ยมได้แต่ถามเยี่ยมไหมคุณเยี่ยมได้คุณเยี่ยมได้ไม่ใช่เยี่ยมไม่ได้เราไม่ได้ห้ามนะครับฮะใช่ครับผมคือก็เลยมองพี่แจ๋วยุ้ยนะฮะลูกสาวพี่เบิร์ดว่าเกิดปัญหาตอนนี้มันเกิดปัญหาที่รู้สึกว่ามันไม่โอเคกับทางพวกเรานะฮะอ่ะพี่ยุ้ยครับมีอะไรไหมครับค่ะซึ่งปัญหาตรงนี้ก็คือว่าปัญหาตรงนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรนะคะในความคิดของเราก็คือเราเป็นลูกแล้วอันนี้เขาก็คือเป็นภรรยาใช่ไหมคะน้าแจ๋วเป็นภรรยาในตอนนี้ก็คือว่าใจของเราก็คืออยากให้พ่อหายแค่อยากมาดูแลพ่อไม่ได้ว่ามีแบบมีอยากมีปัญหาอะไรกับใครหรือว่าแบ่งแยกแบ่งพวกอะไรทั้งนั้นนะคะตอนนี้พวกเราสนใจแค่อาการป่วยของพ่อแล้วก็สิ่งที่ต้องการที่สุดก็คืออยากให้พ่อหายก็คือแค่กลับมาแข็งแรงก็ดีใจแล้วอะค่ะแล้วก็ฝากขอบคุณทุกคนนะคะผู้ใหญ่ทุกคนเลยที่มาเยี่ยมพ่อนะคะแล้วก็เพื่อนๆของพ่อทุกคนแล้วก็บรรดาแฟนคลับที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจพ่อตลอดนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้รู้เลยว่าทุกคนรักพ่อมากๆเลยค่ะแล้วถ้าพ่อรับรู้ได้พ่อก็จะมีกำลังใจมากๆเลยกับเรื่องญาติเคลียร์กันได้หรือยังอะคะกับเรื่องญาติเขาแบบได้มีการเคลียร์คือผมโพสหรือว่าเขาติดต่อมาทางไหนตลอดทุกวันพูดเลยไม่เป็นไรคือไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจวันแรกจำได้ไหมที่ผมแถลงข่าวแล้ววันแรกครั้งแรกอีกวันหนึ่งเขาโทรมาว่าทำไมไม่พูดถึงญาติผมถามว่าผมพูดถึงญาติเรื่องอะไรอ่ะความเป็นจริงถูกไหมฮะที่ผมออกมาแถลง5คนเพราะอะไร5คนพี่แจ๊ดผมพ่อค่อมพี่นุ้ยพี่ตั๊กทั้ง5คนนี้คือแรงขับเคลื่อนให้พี่โรเบิร์ตและครอบครัวมีเงินเพราะผมไม่ใช่คนพิเศษผม5คนนี้คืออ่ะทุกวันนี้ที่พี่โรเบิร์ตพี่แจ๋วมีเงินอยู่จะพี่ตั๊กกับผมคือบริษัทโจ๊กเกอร์นะฮะแล้วก็มีบริษัทฮาที่ได้เงินมีอาจารย์ถึงแม้เขาไม่ได้มาก็ได้เงินแล้วก็วงการโจ๊กเกอร์ก็ได้เงินถูกไหมครับพี่แจ๋ว3รายการนี้ได้เงินวันที่ผมบอกว่าพี่โรเบิร์ตวันที่แถลงนะว่าพี่เบิร์ตมีเงินเข้าอยู่ไม่ต้องห่วงเขาก็ถามว่าเงินเข้าทางไหนผมก็ถามว่าทำไมถามแบบนี้ทำไมถึงถามแบบนี้เพราะอะไรเขาอยากจะรู้ว่าเงินอยู่ที่ไหนเข้าทางใครนะฮะอันนี้ผมไม่ขอเอ่ยชื่อละกันถ้าผมจะรู้นะฮะถ้าดูอยู่นะฮะก็มันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่น่ามาถามเราแบบนี้แล้ววันที่พี่เบิร์ดอยู่บ้านญาติเขาพูดกับผมว่าให้เงินโรเบิร์ตเท่าไหร่ให้เยอะๆหน่อยนะพี่โรเบิร์ตบอกอ้าวทำไมพูดเขาอย่างนี้คุณไม่รู้เลยถามผมดิแล้วเขาก็ยกมืออีกวันหนึ่งเขาก็ขอโทษพี่เบิร์ดขอโทษญาติพี่น้องผมด้วยนะไม่เป็นไรพี่แต่ผมรู้สึกไม่โอเคนะในการที่เราเจอแบบนี้อ่ะก็ช่างก็ผ่านไปอีกจนมาล่าสุดในการที่เขาโพสเฟซหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่ว่าอ่ะผมอยากให้ถามนะฮะต้องให้ตายก่อนถึงจะได้เยี่ยมพี่น้องๆโรเบิร์ตมึงรู้ประวัติโรเบิร์ตแค่ไหนกูรู้ดีเพราะเป็นพี่น้องกันช่วยแชร์ให้หน่อยค่ะจะได้เห็นหน้าที่โรงพยาบาลหรือที่วัดแชร์ค่ะแล้วก็พี่โพสต์นี่เด็กหรือผู้ใหญ่ครับมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ครับมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็น้องคือญาติลูกพี่ลูกน้องไหมเป็นลูกพี่ลูกน้องใช่ไหมแล้วปกติแล้วการเข้าเยี่ยมพี่โรเบิร์ตนะครับคือสามารถเยี่ยมได้แค่ไหนยังไงอะครับตอนนี้พี่โรเบิร์ตยังอยู่ในไอซียูฮะคือจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพี่เบิร์ตเนี่ยคือสวิงอยู่ห้องปกติไอซียูสวิงอยู่อย่างนี้ แล้วอย่างคนใกล้ชิดอย่างคุณพี่ลูกสาวภรรยานะคะมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมก็คือในห้องของพี่ลูกอ่ะมันจะเป็นห้องกระจก2ชั้นนะคะครับผมใช่คือเราอ่ะจะเข้าไปได้แค่อีกห้องหนึ่งซึ่งอีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องปลอดเชื้อหมอจะติดป้ายไว้เลยว่าห้องปลอดเชื้อก็คือเราเข้าไปไม่ได้คือเราคุณหมอว่ากลัวว่าเราจะเอาเชื้อไปให้เขาหรือว่าเขาจะเอาเชื้อให้เราเราต้องอยู่ข้างนอกค่ะซึ่งทุกคนก็เป็นแบบนี้หมดใช่ค่ะแล้วก็คือจะเข้าได้ก็แค่2คนใช่ใช่คือคนที่เข้าได้คือที่พี่เบิร์ดโอเคอ่ะกูเป็นพี่น้องกันกูไม่ใช่แฟนคลับแต่พวกคุณทำเหมือนโรเบิร์ตไม่มีญาติจะเข้าเยี่ยมก็ต้องขออนุญาตกับพวกคุณก่อนจะถามว่าพวกคุณทั้งหลายว่าเป็นญาติข้างไหนไม่ทราบไม่ใช่เบิร์ดรวยจะโผล่ตอนนี้พี่น้องเขาก็ดูแลอะไรประมาณนี้อย่างที่บอลคิดว่าเจตนาที่เขาโพสต์อย่างเงี้ยเขาต้องการอะไรมันอีกเราไม่รู้คือหาว่าเรากันพี่รอบก็อยู่วันที่ผมคุยพี่รอบก็อยู่อ่ะพี่รอบคือจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างที่บอลบอกนะฮะว่าเราไม่ได้การมันเป็นคำสั่งของหมอพวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยผมชี้หน้าได้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยเคยเข้าไปเจอเบิร์ดกี่ครั้งใช่ไหมฮะบางคนเนี่ยไม่ได้ไปเลยอย่างพี่ค่อมก็ไปแค่ครั้งเดียวส่วนมากเราจะเฝ้าระวังกันแล้วโทรศัพท์ถามกันอยู่อย่างที่เข้าไปด้วยบ่อยๆที่บ่อยสุดคือบอลเพราะบอลเนี่ยจะเข้าไปเพื่อรู้รายจ่ายของแต่ละครั้งบอลต้องรับรู้อย่างผมเข้าไปในกรณีที่แจ๋วโทรมาว่าพี่รอบหมอต้องการเอกสารนี้พี่รอบหมอเป็นอย่างนี้บางทีเราเข้าไปคุยกันมีบอลมีผมมีแจ๋วเข้าไปคุยกันคือหมอต้องการที่จะพบว่าขั้นตอนการรักษาต่อไปเป็นไงปกติเราก็ไม่ได้ไปเราก็จะโทรถามแจ๋วว่าแจ๋ววันนี้เบิร์ดเป็นไงแจ๋วก็บอกอาการเป็นอย่างนี้พี่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่าการเยี่ยมอย่างที่แจ๋วบอกครับไม่เราเอาเชื้อไปติดเขาเชื้อวัณโรคเขาก็จะมาติดเราตรงนี้มันเป็นการเซฟอยู่แล้วใช่ไหมฮะไอการที่เป็นญาติหรือการเป็นเพื่อนน่ะไม่จำเป็นว่าจะเป็นญาติหรือเป็นเพื่อนกันตอนป่วยถูกไหมครับหายป่วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันได้ไอตอนนี้คือมันอยู่ในขั้นตอนการรักษาเราก็ควรจะเคารพสิทธิของหมอของทางโรงพยาบาลเขาด้วยใช่ไหมฮะไอตรงนี้สำคัญใช่ครับแล้วเราได้มีการคุยเคลียร์อะไรด้วยคือก็พอได้คุยเคลียร์ก็ถึงได้มีโพสต์ที่ออกมาไงฮะนี่แหละเขาก็บอกว่าไม่เข้าใจอยู่ดีแต่ว่าเคลียร์แล้วแต่เขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีไม่เข้าใจซึ่งผมได้คุยกับน้องวันนั้นพี่รอบก็อยู่ใช่ครับในห้องเราคุยกันเลยพี่เบิร์ดอยู่ไอซียูแล้วคุยคือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมการคุยของเราคุณไม่เข้าใจเราไม่ได้ห้ามทำไมคุณต้องมาทำร้ายพวกเราแบบนี้ผมไม่ได้ทำร้ายญาติคุณเลยนะเนี่ยผมมีแต่ยื่นมือมาช่วยญาติคุณแต่คุณเข้าใจพวกเราหน่อยทำไมคุณคิดว่าพวกเรามาเอาอะไรหรอเราไม่ได้เอาอะไรเลยอ่ะพี่กิฟต์การที่เขามาถามเรื่องเงินของพี่โรเบิร์ตอะค่ะว่าให้เท่าไหร่มีเท่าไหร่อะไรเงี้ยคิดว่าเขาต้องการรู้เพราะอะไรอะคะคือก่อนหน้านี้นะฮะหมอเลยว่าเขาอคติพี่แจ๋วเขารู้สึกว่าพี่แจ๋วคือใครซึ่งถามว่าคุณจะไม่รู้เหรอพี่แจ๋วคือภรรยาพี่โรเบิร์ตถูกไหมฮะพี่แจ๋วอยู่พี่เบิร์ตมากี่ปีครับ10 กว่าปีอะค่ะซึ่งเราอยู่ตั้งแต่พี่เบิร์ตยังอยู่เพชร 9กับพี่รอบซึ่งไม่มีอะไรเรายังไม่มีอะไรคือเรายังแบบยังอยู่ห้องเช่าเล็กๆอะค่ะเดือนละ 3-4 พันซึ่งเราก็อยู่กันมาแบบนี้พี่รอบก็เห็นว่าเราอยู่กันมาแบบนี้พอมาวันหนึ่งซึ่งพอเรามาอยู่ตรงนี้ถึงอยู่จุดนี้เขาก็คิดประมาณว่าคุณมาจากไหนคุณไม่ได้มีทะเบียนสมรสซึ่งเมื่อก่อนเราจะจดอะไรแต่พี่มีความรู้สึกว่าพี่ไม่อยากจดมันคือเราคน2คนอยู่ด้วยกันมันไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนสมรสคือเราไว้ใจกันเรารักกันเราอยู่ด้วยความแบบเหมือนจนใช่ค่ะอยู่ตรงนี้แล้วก็เลยหรือว่าเป็นว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากมีส่วนร่วมในเงินของพี่โรเบิร์ตหรือเปล่าหมายความว่าเขาถึงได้ก็เขาก็พูดกับผมว่าต้องแจงผมก็ถามว่าเพราะอะไรนี่คือลูกเขามีลูกนะครับเขามีเมียนะฮะถามว่าคลิปเสียงผมมีไหมผมมีแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าผมรอว่าเขาจะมาคุยกับเรายังไง คุณจะมาขอโทษเราไหมคุณจะมาขอโทษเราไหมหรือว่ายังไงคุณกำลังมาตั้งป้อมกับพี่แจ๋วไม่ใช่คุณไม่มีพวกนะคือนี่คือทุกคนรักและเป็นห่วงพี่แจ๋วมากนะฮะแต่พี่อยากจะถามยุ้ยว่าตรงเนี้ยคุณเป็นลูกกับพวกพี่ตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นพี่บอลพี่ตั๊กอะไรที่ดูแลพี่เบิร์ดอยู่รู้สึกยังไงกับตรงนี้พวกพี่อยากให้พวกพี่ทำอะไรกันต่อหรือยังไงหนูพูดเลยลูกคือถ้าถามหนูนะคะตอนแรกๆเลยเนี่ยตอนที่พ่อยังไม่ป่วยนะคะหนูก็อาจจะไม่ค่อยได้มาคุกคีมากนะคะแต่ว่าก็คือแบบก็พูดคุยกันตลอดแต่ไม่ได้มาคุกคีแต่พอวันหนึ่งที่หนูมาอยู่ตรงเนี้ยประมาณเกือบเดือนแล้วเนี่ยที่มาอยู่ตรงนี้เลยนะคะที่ได้เห็นการกระทำทุกอย่างของทุกคนนะคะเราก็รู้ว่าทุกคนเขารักพ่อจริงๆนะคะแล้วเขาก็ช่วยเหลือจริงๆแบบโดยที่เราก็คิดไม่ถึงว่ามันจะมีความสัมพันธ์แบบนี้จริงๆนะคะมันจะเป็นไปได้จริงๆซึ่งหนูก็คิดว่าพวกญาติเขาไม่ได้มารู้ด้วยเขาก็อาจจะไม่เข้าใจก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะเหมือนที่หนูเข้าใจในวันนี้ค่ะก็แล้วทางเราเต็มใจให้พี่ๆเขาเข้ามาดูแลคุณพ่อเลยเต็มใจญาติเลย 100% เต็มใจค่ะแล้วคุณญาติเขาให้ความช่วยเหลือยังไงบ้างไหมคะให้ความช่วยเหลือทางหมายถึงยังไงคะกับคุณพ่อกับเสนอแบบนี้กับญาติเขาถึงได้คิดว่าตัวเองมีสิทธิ์เหมือนกันในการที่จะเข้ามาอยู่ในดูแลพี่เบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบเหมือนกับว่าอยากมีส่วนร่วมในการแบบเหมือนแบบว่าเป็นคนนำไปรักษาอย่างนู้นอย่างนี้แบบเหมือนเป็นคนไข้อะไรประมาณนั้นเจ้าของไข้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทางดูจากยูทีเขาไม่ได้รับแรงกดดันมาเขาไปรับยังไงบ้างหนูไหนพี่แจ๋วคือถามว่าเราจะมานั่งคุยตลอดมันเป็นไปไม่ได้เคลียร์เลยครั้งนี้เคลียร์เลยแล้วก็รอตั้งป้องให้เองกดดันอะไรยังไงแล้วบ้างพูดเลยต้องถามว่าได้รับแรงกดดันจากญาติกลุ่มนั้นยังไงบ้างโอ้หนักนี่หนักมากก็มีโทษเอาหนักข้าวพี่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็คือว่าคนคือว่าหนูก็เข้าใจนะคะเพราะว่าหนูเหมือนก็เหมือนเอาจริงๆหนูก็เหมือนคนกลางจริงไหมคะอันนั้นก็ฝั่งญาติหนูเนาะจริงๆอ่ะอันนี้ก็คือนะแจ๋วถูกไหมคะหนูก็คือคนกลางหนูก็เข้าใจว่าทุกคนอาจจะคิดประมาณไหนอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าตอนนี้พวกเราอ่ะคนเฝ้าพ่อก็เหนื่อยมากๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็ต้องเป็นห่วงพ่อแล้วก็เฝ้ามาเป็นเดือน2 เดือนแล้วเนี่ยนะแจ๋วเขาก็ทำทุกอย่างอะค่ะแรงกดดันหลายๆอย่างมันก็จะไม่ไหวเอาเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากให้มันมีปัญหาอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้ญาติกลุ่มนี้ครับคุณพ่อก็ต้องอุปการะส่งค่าใช้จ่ายอะไรให้กับญาติกลุ่มด้วยหรือเปล่าครับก็มีค่ะก็มีค่ะคือพี่เบิร์ดดูแลญาติกลุ่มนี้อยู่ก็มีอย่างสมมติว่าอย่างน้าเขาคือน้าหลงซึ่งเคยเลี้ยงดูเขาตอนเขาแบบอย่างแย่ๆค่ะตอนนี้เขาก็จะปีแรกแกก็จะให้ทุกเดือนเดือนละ 2,000 แล้วขึ้นมา2 ปีแล้วเขาก็ให้ขึ้นเป็นเดือนละ 3,000 คือ2 ปีที่แกทำแบบนี้มาตั้งแต่แกเริ่มมีงานนะคะแกก็แบบนี้มาแล้วก็พี่ๆน้องๆถ้าใครเดือดร้อนแบบนี้เขาก็จะช่วยตลอดไม่ว่าใครจะเข้ามาขอความช่วยเหลือแบบไหนเขาก็ช่วยค่ะพี่บอกจิตใจดีพี่บอกจิตใจดีครับเขาไม่ใช่คนแบบว่าใครมาขอแล้วไม่มีไม่ให้แบบนั้นคือถ้ามันสุดๆจริงๆเขาก็แบบว่าเขาไม่มีแต่ถ้าเขามีก็ให้หมดเขาเลยมองว่าส่วนเงินที่พวกพี่สนับสนุนเราไว้ให้เนี่ยคือเขาต้องได้ด้วยหรือเปล่าใช่ก็คิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่เงินนี่มันคือเงินรักษาที่เขาไม่ใช่หรอก็ถึงบอกว่าคือไอ้ส่วนตรงเนี้ยถ้าวันนี้3 รายการตรงเนี้ยถ้าพวกผมไม่ขับเคลื่อนพวกผมหยุดให้ปัญหาจะเกิดเลยผมอยากจะรู้เหลือเกินผมอยากจะรู้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นเพราะถามว่าพี่เบิร์ดไม่มาเราไม่ต้องให้ก็ได้ถ้าความเป็นจริงถูกไหมครับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเล่นที่อื่นรายการอื่นถ้าไม่ได้นะโดยที่ไม่มีพวกเราไม่ได้พี่เบิร์ดไม่ได้ที่วันนี้ได้เพราะตรงนี้แล้วถามว่าผมย้อนกับแรงกดดันเมื่อกี้นะถามว่ากดดันทั้งลูกพี่แจ๋วทั้งพวกเรา นี่ดีกว่าพ่อคิดว่าเขาโดนอะไรกดดันจริงไหมโดนเยอะมากนี่เขาเป็นผู้ใหญ่นะแล้วเขาอยู่ในการตลอดซึ่งว่าแจ๋วนี่กับยุ้ยนี่เป็นนี่ลูกนี่แม่เลี้ยงความหมายมึงแค่นี้แล้วคิดดูกันเนี่ยนี่ยังเข้าใจอ่ะมีพวกเขาที่ไม่เข้าใจนั่นเองถ้ายังเจรจาไม่ลงหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยจะมีแบบว่าการฟ้องร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อผมว่าแล้วแต่ครับแล้วแต่ครับพี่เบิร์กไม่ได้ดีเป็นร้อยล้านนะครับพี่เบิร์กไม่ได้ดีเป็นร้อยล้านผมขอเลยขอคือให้ลูกกับเมียเขาเนี่ยให้ลูกกับเมียเขาเนี่ยหายปวดหัวเถอะให้เขาได้หรือว่าอ่ะคุณอยากเยี่ยมวันนี้ผมจบตรงนี้เข้ามาได้เลยเยี่ยมเลยคุณเข้ามาได้เลยเนี่ยหรือไม่เนี่ยตอนนี้เท่าไหร่พี่ล้านกว่านะฮะอยากช่วยมาช่วยกันเลยอยากช่วยมาช่วยกันมอบให้เลยเรียกมาจ่ายด้วยอยากช่วยมาเลยเพราะล้านกว่าเป็นการจ่ายของพี่บอลกับกลุ่มพี่ตั๊กค่ะเราช่วยซัพพอร์ตพี่ต้องบอกว่ากลุ่มนี้เขาช่วยทุกอย่างประคับประคองทุกอย่างซึ่งใครจะมองว่ากลุ่มนี้จะมาหวังผลประโยชน์ไม่มีเขาไม่รู้จะเอาประโยชน์อะไรจากพี่เบิร์ดเพราะพี่เบิร์ดไม่ได้มีแบบมากมายไก่กองแค่เราดูแลครอบครัวของเราดูแลครอบครัวเล็กๆซึ่งเราอยู่กันแบบแต่กลุ่มเนี้ยเขามาด้วยใจจริงๆเขาช่วยด้วยใจช่วยทุกอย่างพี่กิฟต์ที่ผ่านมาพี่กิฟต์รับรู้อะไรบ้างพี่กิฟต์ครับก็รับรู้มาทุกเรื่องญาติพี่น้องกับครอบครัวของภรรยาโรเบิร์ตคือที่ผมมองตรงนี้นะถ้าเป็นคนที่มีสติมีปัญญามีสติปัญญาที่ดีเนี่ยจะต้องดีใจกับพวกเราจะต้องดีใจพวกเราเพราะพวกเราดูแลเราไม่ทอดทิ้งกันผมเข้ามาอยู่วงการนี้40-50 ปีเนี่ยทุกคนถ้าเข้ามาอยู่อาชีพเดียวกันเนี้ยมันจะห่างจากพี่น้องมากเลยแล้วพวกเราก็จะดูแลกันมาตลอดจะรักกันยิ่งกว่าพี่น้องอีกเพราะพวกเราดูแลไม่ทอดทิ้งกันแม้กระทั่งสมัยที่โรเบิร์ตติดยาเนี่ยโรเบิร์ตก็จะไม่ไปไหนจะวนมาหาแต่พวกเราเดินมาข้างถนนไม่แอบข้างเสาไฟพวกเรานั่งอยู่ร้านลาบเป็ดมั่งโรเบิร์ตก็เข้ามาขอตังค์พวกเราก็ให้ทุกคนให้โรเบิร์ตหมดทำไมถึงให้โรเบิร์ตเพราะว่าให้โรเบิร์ตเพื่อว่าโรเบิร์ตจะได้ไม่ต้องไปขโมยของโรเบิร์ตจะได้มีตังค์ไปเสพไปอะไรแต่ไม่อยากให้เสพหรอกแต่ที่ให้ไม่ได้สนับสนุนเพราะไม่อยากให้โรเบิร์ตไปขโมยของคนอื่นเขาไม่อยากเห็นเขาต้องเข้าไปจองจำพวกเราไม่เคยทอดทิ้งกันสมัยผมเล่นอยู่กับหนูห้องเตยหนูเชิญยิ้มเนี่ยโรเบิร์ตจะไปอยู่ห้องหนึ่งที่3 เหรียญหนูจะเปิดห้องให้โรเบิร์ตหนูก็ไม่เคยทิ้งโรเบิร์ตทั้งที่โรเบิร์ตติดของจนโรเบิร์ตหายมาจนโรเบิร์ตได้มามีชื่อเสียงดังพวกเราดีใจไม่เคยหวังผลประโยชน์จนน้องมาป่วยเนี่ยผมอยากให้ญาติของโรเบิร์ตนะครับผมอยากให้มองที่คนป่วยอย่าไปมองที่เขามีเงินเท่าไหร่ไปถามลูกเมียเขาว่าเขามีสมบัติอะไรมั่งถ้าคนที่คิดดีจะไม่ถามอย่างนี้ผมบอกตรงเลยถ้าคนที่คิดดีจะต้องถามว่าเขาจะมีโอกาสกลับมาเหมือนเดิมไหมโรเบิร์ตจะได้กลับมาดูแลญาติพี่น้องไหมมองตรงนี้ดีกว่าครับถ้าความเป็นจริงเนี่ยผมบอกตรงเลยว่าไอ้สมบัติของเขาเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์หรอกนอกจากลูกกับเมียเขาแล้วเขาอยู่กับแจ๋วมาเนี่ยโรเบิร์ตไม่มีอะไรมาเลยมีแต่เสื้อผ้าบางทีก็ไปนอนเฝ้าแจ๋วที่ร้านต้นตองเมาไม่มีสภาพนอนอยู่อย่างนั้นน่ะเมาเสร็จก็ไปขี่ในตู้เย็นมั่งไปขี่แจ๋วก็ดูตามเช็ดตามอะไรคุณรู้กันหรือเปล่าว่าเขาอยู่กันมาแบบไหนเมียก็ไม่เคยทอดทิ้งลูกก็ไม่เคยมารบกวนด้วยลูกมาเยี่ยมพ่อไม่เคยมาถามว่าพ่อมีอะไรมั่งมองภาพตรงนี้ว่าทำไมลูกกับแม่เลี้ยงเข้ากันได้ครับคุณคิดได้ดีคุณมองที่คนป่วยว่าเขาจะหายกลับมาไหมแล้วคุณน่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอยากรู้อยากเห็นว่าเขามีอะไรบ้างเขาเหนื่อยกันมา2 คนนะครับคุณอย่ามามองว่าสมัยก่อนคุณดูแลเขามันก็เป็นบุญกุศลของคุณก็ดีแล้วคุณเป็นพี่เป็นน้าเป็นป้าเป็นอาเนี่ยพวกเราในรักกันจริงครับผมบอกตรงเลยนะพวกเราไม่เคยทอดทิ้งกันเลยกระรอกก็เป็นเพื่อนซีกับโรเบิร์ตก็ดูแลแล้วผมบอกตรงว่าพวกผมนี่เสียน้ำตากันมาหลายครั้งแล้วตอนที่เห็นสภาพโรเบิร์ตเนี่ยพวกเราเสียใจนะที่น้องพอจะมีชื่อเสียงน้องพอจะมีตังน้องยังไม่ได้ใช้ตังเลยน้องก็มาป่วยไม่สงสารเขาเหรอ เดี๋ยวพวกคุณจะมาบั่นทอนกับครอบครัวเขาเมียเขาไม่มีน้ำตาจะไหลแล้วคิดกันเถอะครับตายไปอะไรไปไม่ได้หรอกครับบุญกุศลจะติดตัวคุณไปเข้าไปฟังใน YouTube ว่าตายแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาพูดไงมั่งแล้วคุณจะทำใจได้นะครับตั้งสติกันนิดนึงครับนะฮะก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าเคยพี่ระเบิดคือให้เงินครอบครัวญาติกลุ่มนั้นอะไรเงี้ยตอนนี้คือยังได้ให้อยู่ไหมคะก็คือช่วงหลังที่เขาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะก็คือเราก็ยุ่งอยู่กับการรักษาเขาอะค่ะเราก็หยุดไปอะค่ะหรือเป็นเพราะเหตุนี้เขาถึงได้อาจจะรู้สึกไม่พอใจแฮปปี้หรือเปล่าว่าไม่ได้ให้เขาเหมือนเดิมแล้วนี่ผมว่าอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อพูดไปไม่นั่นเขาจะมาแย้งพวกเราได้อันนี้เราไม่พลาดทีเราเปิดเขานะครับเพราะว่าถามว่าวันนี้เราต้องรู้สึกว่าเราต้องพูดให้รู้สึกว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่กระทบกระเทือนทางเขาก็วิทยากรบอกว่าตอนนี้ญาติเข้ามาดูได้เลยจะเยี่ยมที่เปิดก็เข้ามาได้เลยแต่หมอก็ห้ามเยี่ยมไงก็ไปถามหมอสิหมอห้ามเยี่ยมไม่ได้ครับไม่ใช่ว่าเราห้ามพวกเราไม่มีสิทธิ์ห้ามหรอกนะหมอก็ห้ามในการเยี่ยมเนี่ยเมื่อก่อนที่อยู่รักษาอยู่ที่ศูนย์มะเร็งนะคะเขาก็เยี่ยมเขาก็ไปเมื่อออกจากศูนย์มะเร็งมาอยู่รักษาที่บ้านเขาก็มาเยี่ยมกันแบบมาหมดทุกคนอยู่ที่บ้านกันเราก็ไม่เคยห้ามมาอยู่ที่เสรีรักษ์ช่วงที่เขาไม่ได้อยู่ใน ICU อยู่ในห้องปกติเขาก็มาเยี่ยมได้เขาก็มาแต่เพียงแต่พอมาอยู่ในห้อง ICU ซึ่งเราบอกว่าแพทย์ไม่ให้เยี่ยมเพราะมันปลอดเชื้อเขาก็เหมือนจะแบบมีฟีดแบ็กมาว่าทำไมเราไม่ให้เยี่ยมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วแบบนี้จะมีการจัดการยังไงคะหมายความว่าเรื่องพี่โรเบิร์ตเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรเงี้ยเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอีกได้คุยกันหรือยังว่าเราจะทำยังไงดีก็คือถามว่าคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าคือผมหลังจากเนี่ยเขาโพสต์มา 2-3 วันแล้วผมก็ยังไม่ได้โทรคุยกับน้องเขาเพราะก่อนหน้านี้ผมคุยกับน้องเขาแล้วเรารู้สึกว่าคุยไม่รู้เรื่องคือที่เราจบสุดท้ายคือเรื่องทรัพย์สินที่โรเบิร์ตผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมนี่ขนาดเขายังไม่ตายนะแล้วถ้าเขาตายเนี่ยเขาจะมองว่าพวกเราไม่ดีเลยนะเบิร์ตตายไม่แย่งศพเลยนั่นไงแล้วยังไงคะเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงต่อไปถ้าเกิดต่อไปต้องมาแย่งกันขนาดนี้คือผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนลูกเมียเขาแหละคนที่มีสิทธิ์ก็คือลูกเมียเขาแหละคือตอนนี้ผมอยากให้มองว่าให้กำลังใจกันดีกว่านะฮะจริงๆพวกเราไม่ได้ใช้สิทธิ์บางทีอย่ามาคิดว่าพวกเราเฮ้ยใช้สิทธิ์นักแสดงโดยเอานักข่าวมาแถลงข่าวเพื่อต้องการที่จะชนะต้องการที่จะแพ้กันอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะคุณรู้ป่าวว่าการรักษาโรเบิร์ตเนี่ยถ้าดีพวกเราก็คือเท่าตัวก็อย่างดีก็แค่เบิร์ตฟื้นขึ้นมาเฮ้ยขอบใจเพื่อนเฮ้ยเบิร์ตหายแล้วแต่ถ้าเกิดมันทางตรงกันข้ามคนที่โดนด่าก็คือพวกเรานั่นไงเห็นไหมพวกมึงดูแลกันเป็นอย่างนี้ถูกไหมฮะพวกเราไม่มีอะไรมีแต่เสียทุกวันนี้ถามว่าเสียไหมเสียหมดทุกอย่างได้แค่มิตรภาพความเป็นเพื่อนกับเบิร์ตแค่นั้นเวลาก็เสียแต่ละคนบอลก็ไม่ได้กลับบ้านตัวเองต้องไปอยู่บ้านที่ใกล้โรเบิร์ตมีอะไรปุ๊บแจ๋วโทรมาพี่โรเบิร์ตช็อกวิ่งกันหน้าตาตื่นทุกคนเนี่ยต้องไปนั่งเฝ้ากันฮะตี 4 ตี 5ไปนั่งเฝ้ากันไปช่วยดูแลกันที่แบบเผื่อมันเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมานะครับเรามีแต่เสียทุกวันนี้ก็คืออย่างที่บอลบอกครับถ้าคุณอยากเข้าไปดูแลเลยอยากดูแลต่อจากพวกเราคุณดูแลได้นะฮะรายจ่ายคุณดูแลไปเลยเรื่องการติดต่อประสานงานที่ผมทำอยู่กับโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลกับหมอกับแก้วคุณมารับผิดชอบตรงนี้เราพร้อมที่ยินดีถ้าเกิดว่าทางครอบครัวเขาโอเคว่าจะให้ญาติมาดูแลพวกผมก็ยินดีที่จะถอยออกไปแล้วคุณจะให้เราเยี่ยมหรือไม่ให้เราเยี่ยมเราจะทำตามที่คุณบอกมาทุกอย่างแสดงว่าถ้าเกิดญาติยื่นความจำนงมาว่าอยากจะเอากลับไปดูแลเองทางเพื่อนๆก็อันนี้ต้องแล้วแต่ทางครอบครัวทางแจ๋วและทางยุ้ยด้วยถ้าเขาโอเคอ่ะให้ญาติไปดูแลพี่แจ๋วกับน้องยุ้ยอนุญาตไหมให้ญาติกลับไปดูแลถ้าเกิดเข้ามาร้องขอคือตอนนี้คือเราดูที่อาการก็ด้วยนะคะดูที่อาการเขาคือเราก็คือเรายังห่วงอาการเขาเรายังไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงต่อไปอาการก็จะดีขึ้นหรือว่าถอยหลังลงเราคือตอนนี้เรายังให้คำตอบอะไรตรงนั้นไม่ได้อะค่ะคือเราก็ยังอยากจะให้อยู่ในส่วนที่เราดูแลส่วนที่เรายังเห็นเนี่ยว่าเขายังอยู่ในสายตาเราว่าเราสามารถรับรู้ได้ว่าเขายังดีขึ้นหรือทรุดลงหรือยังไงเราอยากเห็นอยู่ตรงนี้เราอยากดูเขาอยู่ตรงนี้คือเขาเป็นผัวเมียกันนะเมียก็ดูแลกันมาทั้งชีวิตอยู่แล้ว ก็ไม่อยากที่จะต้องเฮ้ยป่วยแล้วต้องมาแย่งกันเอาลากไปนู่นลากคนป่วยมานี่มันก็ไม่เหมาะสมอะตรงนั้นนะก็อยากว่าเข้าใจครอบครัวเขาดีกว่านะฮะอย่ามาคิดแบบลิษยาอะไรกันเลยนะฮะเพราะว่าอย่างแจ๋วนี่เขาก็อยู่ด้วยกันนะต้องไม่มีอะไรแล้วเขาก็อยู่กันมาเป็น10 ปีไม่ได้เข้ามาเป็นเมียตอนโรเบิร์ตมีชื่อเสียงอยู่ตั้งแต่โรเบิร์ตไม่มีชื่อเสียงแล้วพวกคุณจะมาอิจฉามาลิษยาอะไรกันผมก็ไม่รู้ว่าคุณอิจฉาลิษยาหรือเปล่านะฮะแต่ก็อยากให้โฟกัสไปที่คนป่วยมองว่าเฮ้ยเขาจะหายไหมถามเมียเขาว่าแจ๋วตอนนี้โรเบิร์ตเป็นไงจะดีขึ้นไหมจะอะไรอย่างนี้มันน่าภูมิใจมากกว่ากลับมามองว่ามีเงินเท่าไหร่ชื่อเป็นของใครบ้านเป็นใครรถนั่นมันไม่ได้ห่วงคนป่วยแล้วครับเจตนาผมมองเลยว่าไม่ได้ห่วงคนป่วยแล้วห่วงทรัพย์สินมากกว่าและถามว่าโรเบิร์ตนี่เคยจองศาลามารอบนึงแล้วนะสมัยที่ไม่มีชื่อเสียงอะจองศาลาวัดแล้วครับโรเบิร์ตเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นมีข่าวแบบนี้เลยไม่เห็นมีญาติพี่น้องที่เข้ามาทะเลาะมาอะไรกันมาเถียงพวกผมก็ดูแลกันก็มีแต่ตลกที่เฝ้าโรเบิร์ตกันอยู่พี่หัวทราบปัญหาของครอบครัวนะว่าตอนนี้ทราบครับพี่โรเบิร์ตเมื่อไม่กี่วันนี้พี่เบิร์ตยกมือขอโทษผมขอโทษครับเขาบอกไม่เป็นไรพี่เขาขอโทษแทนญาติพี่น้องผมด้วยนะไม่เป็นไรพี่เบิร์ตเพราะผมว่าคือเราไม่อยากไปให้เขาอะไรมากมายรับรู้ด้วยนั่นแต่ถามว่าบางทีเรารู้สึกมันรู้สึกเราทำอะไรอยู่เราทำเพื่ออะไรอ่ะอย่างเนี้ยอ่ะคุณโพสต์มาว่าเห็นคนเขาลือว่าอาการตอนนี้ดีวันดีคืนจริงหรือเปล่าถ้าจะให้เชื่อส่งภาพโรเบิร์ตตอนนี้มายืนยันเลยโคตรเง่าพี่น้องเขาได้รู้ว่าพวกคุณดูแลเขาดีจริงๆถ้ายังไม่เห็นก็ไม่เชื่อวันนี้แถลงข่าวแล้วเนี่ยเขาก็จะเชื่อแล้วแหละแล้วมันมีบอลที่ว่าอะไรอยากให้โรเบิร์ตกลับไปติดยาเหมือนเขาพูดเพื่ออะไรอ่ะพูดทำไมมันพูดเพื่ออะไรคำนี้เยอะจัดมากคือเฮ้ยคนกำลังป่วยมีคำพูดว่าอยากให้นี่คือสิ่งยืนยันว่าพวกกูรักกันจริงไม่ได้รักแค่วัตถุนิยมอย่างคุณนอกจากครอบครัวคิดแต่เขายังพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกนะแต่ผมจะอ่านให้นะครับนอกจากครอบครัวคิดการรูปนี้ตอนหมั่งไม่ดังแต่หมั่งมีพี่น้องไปหาไม่ได้แปลว่าหมั่งไม่มีพี่น้องกลับมาติดยาเหมือนเก่าเถอะดูซิใครจะรักมึงไอ้หมั่งน่ะเห็นไหมก็พวกเราในแหละรักคุณทำเพื่ออะไรพวกเราก็เคยให้เขาติดยาพวกเราก็เคยให้ตังค์กันนะผมไม่ได้พูดเอาดีใส่ตัวนะผมนั่งอยู่เล่นตลกคาเฟ่เสร็จผมนั่งอยู่ที่ร้านอาหารโรเบิร์ตเดินดุ่มไม่เห็นโรเบิร์ตอยู่ฝั่งนู้นแล้วสักพักโรเบิร์ตออกมาพี่ผมจะขอตังค์พี่สัก500ผมจะไปหาลูกที่อ่างทองผมก็บอกโรเบิร์ตบอกเบิร์ตมึงเอาไปนะไปหาลูกนะแต่เงิน500เนี่ยลูกก็ไปโรงเรียนหลายวันนะแต่ผมก็รู้โรเบิร์ตเอาไปทำอะไรทุกคนก็พูดกันหมดนะว่าให้เถอะพี่ดีกว่าให้มันไปขโมยของคนอื่นเดี๋ยวไปโดนจับทุกคนก็ให้ไม่ใช่ไม่ให้ดูแลตลอดเนี่ยเป็นไอ้ฝีที่นิ้วเนี่ยมายืนแกะฝีเนี่ยพวกเราไม่ได้ทิ้งโรเบิร์ตถึงรักพวกเราและอาชีพพวกเราไม่ใช่เฉพาะโรเบิร์ตนะดูแลกันหมดทุกคนผมจัดงานศพให้ตลกที่ว่าชนิดว่าตลกที่ไม่มีชื่อเสียงและไม่มีโรงใส่ผมจัดมาจะมัน6-7 ศพแล้วตลกเนี่ยนะผมจัดงานศพให้ลูกเมียได้ตังค์ทั้งนั้นเลยมีตังค์พวกเราก็ดูแลกันและทุกคนก็มาร่วมงานกันหมดมีคอนเสิร์ตทุกศพเลยวัดนนจันทร์เนี่ยเป็นวัดหลักเลยเสียใจไหมคะเราทุ่มเททั้งเงินทั้งเวลาทั้งความรู้สึกแต่กลับมาโดนแบบนี้มากครับเขาบอกจริงๆแล้วผมไม่อยากออกมาพูดเพราะไม่อยากออกมาพูดครั้งคือมีพี่โรเบิร์ตนั่งด้วยแต่วันนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วพวกเราไม่อยากให้เป็นประเด็นแบบนี้เลยมันดูแล้วมันน่ารังเกียจมากเฮ้ยพวกเรามีปัญหากันอะไรมันไม่อยากให้มีปัญหาเลยพวกเราก็อยู่กันดีๆช่วยเหลือกันอยู่แล้วดูแลอยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่มีประเด็นนี้มาก็คงไม่มีเรื่องต้องมาแถลงข่าวแบบนี้หรอกเพราะว่าคือเหมือนคือทำไมคุณไม่เข้าใจว่าอ้าวทำไมให้อยู่เสรีรักล่ะนะทำไมไม่กลับไปศูนย์มะเร็งก็เขาหายแล้วเขาไม่ได้เป็นเขาหายแล้วทำไมคุณยังต้องแบบยังจะไม่เชื่อเราอีกพูดชัดๆอีกครั้งตอนนี้โรเบิร์ตไม่ได้เป็นมะเร็งนะครับหายจากมะเร็งไปแล้วนะมีใบแพทย์ยืนยันนะฮะเป็นโรควัณโรคปอดนะครับนะฮะญาติพี่น้องเข้าใจนะครับนะฮะแล้วหลังจากนี้คือวัณโรคเราก็ไม่รู้ว่าร่างกายพี่เบิร์ตจะเป็นยังไงแต่มะเร็งพบผมถือว่าผมรักษาปัญหาแล้วนะทุกวันนี้คือผมต้องการรู้สึกว่าผมสะอาดนะพวกเราสะอาดนะครับ แต่หลังจากนี้คือจะซุดหรือยังไงมันอยู่ที่ร่างกายที่เขาจะต้องเจอแต่ละวันว่าเขาอ่อนในขนาดไหนแล้วก็ขอร้องนะครับเรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรเนี่ยผมขอร้องเลยอย่าบั่นทอนลูกกับเมียเขาเลยครับนะครับเขาทำกันมาเขาสร้างกันมาอย่าไปเลาะหาตะเข็บอย่าไปอะไรเลยครับนะครับเพราะว่าคุณบอกว่าคุณมีทนายมาคุณต้องมาแจ้งเนี่ยพี่บอกมาอันนี้แล้วได้เขาบอกเขามีทนายมานะครับนะฮะมีทนายมาว่าทรัพย์สินยังไงเพราะผมพี่เบิร์ดบอกผมแล้วพี่เบิร์ดบอกผมแล้วว่ายังไงคืออะไรนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็บอกว่าอ้าวแล้วเขามีญาตินะเขามีพี่น้องเขามีลูกมีเมียนะถูกไหมคือผมขอร้องนะครับหมายความว่าเขาอยากให้พอถึงวันหนึ่งเขาอยากให้แบ่งให้เขาด้วยอย่างนี้หรอคะเราก็ไม่รู้หมายถึงว่าพี่เบิร์ดจะสั่งเบิร์ดจะสั่งเสียไปแล้วด้วยเหมือนกันผมเขามีที่ไรผมก็ขอพูดเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเขาอาจจะดูอยู่ก็ได้และเดี๋ยวเขาต้องมาแย้งกับผมในเมื่อมาแย้งผมก็จะต้องเปิดคลิปเสียงนี้ที่ผมได้คุยกับเขาให้ถึงวันนั้นก่อนนะฮะปัญหานี้แน่นอนผมมาคุยผมไม่ได้ตั้งป้อมเป็นศัตรูนะญาติพี่น้องพี่โรเบิร์ตผมไม่ได้มาตั้งป้อมเป็นศัตรูกันคุณมองพวกเราเป็นมิตรนะครับเราคือผู้ร่วมงานที่ดีพี่เบิร์ตไม่ใช่ญาติพี่น้องผมนะพี่เบิร์ตไม่ใช่ญาติพี่น้องทุกคนนะแต่เรารักเหมือนคนในครอบครัวพี่แจ๋วไม่ใช่ญาติพี่น้องผมแต่เรามาช่วยเขาเพราะอะไรเขาโคตรดีเลยพี่เบิร์ดโชคดีมากที่มีลูกและเมียนะครับที่ดีญาติพี่น้องก็ดีไม่ใช่ผมไม่ได้บอกไม่ดีนะฮะแต่ญาติพี่น้องเข้าใจพวกเราเถอะครับนะฮะถ้าหายหรือยังไงเอาเลยครับอยากดูอยากจะมาหาเอาเลยครับแต่เพราะเราเคยพูดไปแล้วว่าเราจะดูแลถูกไหมฮะเราจะดูแลแต่วันนี้พี่เบิร์ดมาเลยหายละเอาเลยครับหลังจากนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่พี่แจ๋วกับพี่ยุ้ยที่จะยังไงนะฮะแต่ขอร้องอย่าทำให้เขารู้สึกบั่นทอนจิตใจผู้หญิงนี่เหมือนพี่กี้บอกไม่มีน้ำตาแล้วน้ำตาจะไม่มีแล้วฮะอยากให้เขาหยุดโพสด้วยมั้ยหยุดโพสบั่นทอนหยุดโพสบั่นทอนหยุดมายากมากอยากให้เขาแบบอยู่นิ่งๆหรือว่าคุณจะมาดูแลอะไรคุณก็มาดูแลแต่อย่ามาแฝงอย่ามาอะไรกันซึ่งมันบางทีเราก็เหนื่อยอยู่แล้วอะค่ะเราดูทั้งกลางวันกลางคืนแล้วทีนี้พอมันมีเรื่องแบบนี้มันทำให้เราแบบมันท้อไปหมดแต่ว่าดูพี่เบิร์ดเอาผมว่าพี่เบิร์ดเป็นคนไข้ที่ดื้อมากผมบอกเลยจริงไหมพี่ยุ้ยพ่อพี่เบิร์ดเขาไม่นอนเลย3วันเต็มๆเขาไม่หลับเลยค่ะแล้วเราก็หลับเขาไม่หลับเราก็แม้กระทั่งเราจะเข้าห้องน้ำอะไรเราต้องเฝ้ากันตลอด24นะคะเพราะว่าเขาพร้อมที่จะเหมือนแบบลงจากเตียงหรือแกะอะไรตลอดเวลาค่ะกระพริบตายังแทบไม่ได้ต้องจ้องเลยนะคะมีดึงสายน้ำเกลือดึงสายอาหารอ่ะเราเผลอแป๊บเดียวอ่ะออกมากองอยู่ข้างนอกแล้วเขาดื้อมากวันที่เราพี่บอลจัดงานไหว้ครูวันที่6ก็วันนั้นไหว้ครูเสร็จโรเบิร์ตก็ไปโรงพยาบาลเลยก็ได้นั่งพูดกับผมว่าตอนเนี้ยผมห่วงแจ๋วมากบอกมึงต้องห่วงตัวเองก่อนนะมึงจะได้มาดูแลเมียมึงได้ถ้ามึงไม่ดูแลตัวเองมึงดูแลเมียไม่ได้อย่าเพิ่งห่วงใครห่วงตัวเองก่อนโรเบิร์ตพูดตลอดเวลาว่าห่วงเมียมากใช่ครับแล้วเขาพูดกับผมด้วยว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นผมฝากแจ๋วด้วยนะเขาพูดกับผมตอนที่พี่แจ๋วไม่อยู่แต่ผมว่าแล้วผมก็จับมือเขาตอนนี้เพื่อนช่วยเหลือไปเยอะแค่ไหนแล้วคะเพราะว่าแค่ค่ารักษาก็ล้านกว่าก็คือทุกบาทกี่ล้านแล้วที่ให้ที่ช่วยเหลือมาตอนนี้ยอด1,42,786 บาทนะฮะก็คือเงินเพื่อนๆหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็เงินรายการที่ขับที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือจากพวกเราทั้ง5 คนนะฮะจากพวกเราทั้ง5 คนที่ยังให้อยู่ทุกเดือนทุกรายการที่เคยมีโรเบิร์ตสายควันแต่ณวันนี้ผมคุยกับตั๊กแล้ว จากนี้ไปเงินนี้ที่เคยเข้าไปชื่อพี่โรเบิร์ตผมจะให้เข้าไปชื่อพี่แจ๋วแล้วก็ไปเคลียร์กับยุ้ยเพราะหนึ่งถามว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ถึงผู้ชายคนนี้หรอกครับแต่ผมไม่อยากให้เงินของเราไปเกิดปัญหาอีกเหมือนที่เรากำลังจ่ายค่าโรงพยาบาลแล้วเราเจอปัญหาแบบนี้เรารู้สึกเฮ้ยมันทำร้ายจิตใจตักผมทุกคนมากโอเคไหมคุณอยากพูดอะไรไหมคะเพื่อมาตั้งแต่ต้นเหมือนกันอยากพูดอะไรคือสิ่งสำคัญเลยนะฮะเราจะไม่ทอดทิ้งกันครับผมต่อให้จะเจ็บจะป่วยยังไงเพราะว่าคือมันเริ่มสร้างด้วยกันมาพี่ต่อให้จะหมดเท่าไหร่มันก็ต้องสู้กันนะเพราะว่าเราทุกคนนะฮะคือในแก๊งของตาอย่างเงี้ยแจ๊ดพี่บอลนักบอลพี่ลุงเปิดคือมันรักกันมากคือเราเนี่ยเริ่มมาจากศูนย์แล้วก็สร้างกันมาสร้างบริษัทด้วยกันมาจนวันหนึ่งที่เขามาป่วยอย่างเนี้ยในฐานะที่เราเจ้าของบริษัทแล้วจะมาชี้เท่าไหร่ผมไม่ทิ้งครับให้ทิ้งครับดูแลกันไปครับผมแต่สิ่งสำคัญก็ต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยนะฮะพี่ๆทุกคนขอบคุณจริงๆครับนะครับผมจะรับพี่โรเบิร์ตแล้วก็ในการที่เราจ่ายเงินแล้วเราเจอแบบเนี้ยที่เขาแบบเนี้ยคุณรู้สึกยังไงมันก็นานาจิตตังนะผมว่ามันก็เป็นคือไม่รู้ว่าเราไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเพราะว่าคือคุณเองต้องทราบดีว่าสิ่งสำคัญเนี่ยคือพี่เบิร์ดจริงๆเนี่ยเขาต้องเจาะน้ำออกก่อนซึ่งแกไม่สามารถจะย้ายโรงพยาบาลได้ย้ายไม่ได้เนี่ยเอาละค่ารักษาเนี่ยหนักขึ้นไปเรื่อยๆจะหนักขึ้นเราเองก็ไม่ได้มาทอดทิ้งเขานะครับผมก็อยู่ที่ทางเขาแล้วกันว่าจะคิดยังไงนะฮะทางโอเคทางคือทางของตั๊กเองหรือว่านี่ฮะคือทางกลุ่มเราก็จะไม่คือจะบอกว่าเราก็กำลังย้ายไปศิริราชนะครับเราก็ถามว่าเราก็เพื่อไปหนทางพี่รอบก็คือช่วยเป็นแขนเป็นขากันทุกคนพี่แจ๋ววิ่งไปกับพี่ยุ้ยช่วยดูพ่อคือทุกคนมันเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะเราทำกันเนี่ยนะฮะเข้าใจพวกเราเถอะครับตอนนี้ก็มีประเด็นหนึ่งตอนแจ๋วจะไปติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลศิริราชคือต้องย้ายโรเบิร์ตไปที่โรงพยาบาลศิริราชแจ๋วต้องออกต้องตี 5เพราะบ้านอยู่นิดใหม่เพราะว่ารถมันติดมากไปถึงโรงพยาบาลต้องไปถึงที่นู่น7 โมงเช้าต้องออกตี 5ออกจากโรงพยาบาลต้องรีบกลับบ้านก็มีกระแสมาว่าไปดูติดตามแจ๋วว่ามีผู้ชายไหมคิดอะไรกันอยู่ครับว่าแจ๋วมีผู้ชายไหมเฮ้ยมีชู้ไหมผัวเป็นอย่างนี้อะไรเขายังไม่ได้เป็นอะไรเลยทำไมพี่เขาต้องกลับบ้านต้องตื่นตี 5แล้วแจ๋วน่ะแจ๋วพูดเลยถ้าไม่นั่นก็พวกเราชอบสาบานคนไทยให้แจ๋วสาบานเลยแจ๋วเคยบอกว่าถ้าจะรักษาพี่เบิร์ดหมดเท่าไหร่จนหนูไม่เหลือบ้านไม่เหลือรถต้องไปเช่าห้องอยู่แบบเก่าหนูก็ยอมที่จะอยู่กับพี่เบิร์ดแบบที่เรามาจากเราไม่มีอะไรเลยผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่มีน้ำใจงามแล้วเขาเป็นคนที่ซื่อที่ตรงเถียงไม่เป็นนะฮะเขาเถียงไม่เป็นเขาพูดไม่เป็นเขามีแต่รับแล้วเขาร้องไห้อย่างเงี้ยร้องแต่ให้คือเถียงไม่เป็นก็ถือว่าเทวดามีตาลูกไม่มีปัญหากับแม่เลี้ยงส่วนมากจะมีปัญหาคือลูกกับแม่เลี้ยงเท่านั้นเองลูกก็ไม่ได้มีหวังสมบัติอะไรจากพ่อไม่ได้มีหวังอะไรก็ยินดีดูแลกันไปก็เนี่ยตรงนี้ฮะก็ไม่น่าจะเป็นห่วงกับครอบครัวนี้แต่ว่าอยากให้ญาติพี่น้องมองพวกเราในแง่ดีแต่ครับพวกเราไม่ได้หวังในตัวโรเบิร์ตอะไรที่ว่าเขากลับมาเขาไม่มีชื่อเสียงไม่ต้องให้เขากลับมาเหมือนเดิมแค่นั้นมาทำงานได้พวกเราก็ดีใจแล้วนะฮะอย่าบั่นทอนพวกเราเลยนะคือจะบอกว่ายุ้ยกับพี่แจ๋วไม่ได้มาร่วมมือในทำในสิ่งที่ไม่ดีนะครับนี่คือลูกพี่โรเบิร์ตสายลูกพี่คนเลยนะลูกสาวแท้ๆเลยนะฮะแล้วอย่าไปคิดว่าเขาจะมาร่วมมือทำอะไรในสิ่งที่ไม่ดีมีแต่ร่วมมืออย่างเดียวเพื่อให้พ่อให้สามีหายเราสรุปเลยดีกว่าครับวันนั้นจะได้ข่าวกันเยอะแล้วล่ะก็วันนี้นะฮะก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ประชาชนเข้าใจนะฮะประชาชนพี่น้องทุกคนเป็นแฟนร่วมเข้าใจเราออกมาเราทำ เรามาเราไม่ต้องการเป็นฮีโร่เราไม่ได้ต้องการมาคุณมาเยือนยอพวกเราส่งกำลังใจพี่เบิร์ดเพื่อให้เขาหายกำลังใจให้กับภรรยาให้กับลูกให้กับญาติพี่น้องที่เขากำลังส่งใจแล้วกันนะครับสงสารคนป่วยอย่าให้มีประเด็นดีกว่านะครับนะฮะและถ้าคุณคิดจะขอโทษพวกเราเราก็น้อมรับนะฮะถ้าจะคิดขอโทษพวกเราน้อมรับไม่ต้องขอโทษก็ได้ครับขออย่าให้มีเหตุการณ์แบบที่ผ่านมาก็ดีกว่าอยู่นิ่งๆนะช่วยดูแลคนป่วยดีกว่าขอบคุณสื่อมวลชนทุกช่องทุกสื่อขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณมากครับยืนให้หน่อยนะคะขอยืนอินเสิร์ตหน่อยมองตรงกลางนะคะขอต้องมีนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะ